ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในการดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดผู้ดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตหรือนักปราชญ์ต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตคือชีวิตต้องคิดเรื่อยๆคำว่าชีวิตต้องคิดเรื่อยยังไงก็ตามสงวนลมหายใจเขาไว้ท่านรักษาลมหายใจเข้าไว้ที่พุทธเจ้าเรียกว่าอานาปานสติให้ใจเข้าให้ใจออกดูแลส่วนลมหายใจสิท่านหูตาคอจมูกนะตาปอดให้มันดีพระองค์ได้ตรัสเอาไว้5ประการที่จะทำให้เราไม่ประมาทคิดถึงเสมอชีวิตยาวหรือสั้นใครนั่นรู้โรคาพาธทุกผู้มีรู้ได้อีกเวลาที่ชีวิตปิดจะกลายนะไม่รู้เรื่องเลยอาตมาก็ย้ำๆบ่อยๆพระท่านก็ย้ำๆบ่อยๆบางเขียนเป็นคำกลอนง่ายๆเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตดูสิอ้าวดูสิดูทั่วๆไปในเดือนธันวาก็ดูทหารเรือสิท่านดูทหารเรือถ้าดูทหารเรือแล้วเราก็จะรู้ใช่ไหมฮะก็เมื่อเช้าจะเห็นหน้านี่โทรศัพท์มือถือเนี่ยท่านคุยกันอยู่ที่นี่แม่ตอนนี้ออกทะเลนะแม่นะที่รักออกทะเลนะโทรศัพท์ล่วงไปแล้วพวกเมื่อเช้าจะเห็นหน้าพอสายมาเสียชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิพพานาตอนบ่ายยังนั่งใกล้ๆกันอยู่เบียดไหลกันอยู่นี่ยังนั่งหัวเข่าชนกันอยู่ยังนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่เย็นลงนิพพานาเอาตายแล้วไม่เลือกอายุด้วยซ้ำไปแล้วไม่เลือกวิธีตายด้วยซ้ำไปอากาศของตายด้วยซ้ำไปหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาเมื่อหัวค่ำยังเจอกันอยู่นี่จะเจอกันอยู่ในแบบไหนก็ตามไปทำบุญด้วยกันไปงานศพสวดบทแต่งด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปสังสรรค์กันพอเช้าตรู่สิ้นชีวาไม่เลือกอายุเสียด้วยสิเมื่อครู่ยังดูหน้าพอลับตาตายเสียแล้วเมื่อครู่ยังดูหน้าอยู่เลยฮะยังดูหน้ากันอยู่เลยยังยกมือบ๊ายบายพอลับตาตายแล้วโครมแล้วเป็นลมตายเป็นลมชักตายลมบ่หมูตายอุบัติเหตุตายเมื่อความตายเป็นเช่นนี้เราคิดอย่างนี้แล้วเตรียมพร้อมซ้อมไว้สำหรับตัวเองหรือยังไม่เหลือแม้แต่ค่ายหีบศพเนี่ยนะเกิดเป็นคนเนี่ยอเนจอนาถใจนะอเนจอนาถใจเหลือไว้คนอื่นเขาบ้างเตรียมให้คนอื่นเขาบ้างเขาจะได้ไม่สาปแช่งเราว่าตายแล้วเขาลำบากยากเข็ญ